ันน้อยเรียนอู้ทำไมเรียนไม่ฉลาดต้องไปโทษเม็ดเลือดเพราะเม็ดเลือดมันน้อยเราเป็นโรคโลหิตจางเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอนำอากาศไปไม่ใช่ตัวเราโง่นะเม็ดเลือดมันไม่ฉลาดเราต้องกินอาหารธาตุอะไรครับธาตุเหล็กก็ต้องกินนมและไข่วัยนี้ต้องกินนมและไข่บำรุงสมองเรียนกับครูมากๆเนี่ยคิดมากๆเนี่ยต้องกินนมกับอะไรนมและไข่แดงเยอะๆนะโอเคนะอ้าวต่อไปตีผิดกฎหมายกฎหมายเขาบอกไว้ว่าถ้าบุกเข้าไปในป่าดงดิบป่าเบญจพรรณป่าดิบชื้น1เซนเนี่ยกฎหมายเขาบอกไว้ว่าท่านได้ข่มขืนเขาแล้วนะเข้าใจไหมครับทางกฎหมายนะดังนั้นอาณาเขตป่าดงดิบที่ท่านอนุรักษ์ไว้เนี่ยต้องห้ามไม่ให้ใครเป็นไงบุกลุกเข้าใจนะเอา5เมื่อทำแท้งแล้วสิ่งที่ตามมาคือผิดศีลธรรมแค่ศีล5เนี่ยให้นักเรียนคลองตนมีสมาธิปฏิบัติตนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้เนี่ยศีล5ก็พอแล้วนะครับข้อ1ศีล5ห้ามฆ่านักเรียนฆ่ามั้ยครับโกหกตัวเองมั้ยโอ้ไม่โกหกเลยครับโอ้ใช่ๆถ้าเขาโกหกตัวเองคงไม่เดินไปทำมานะไม่ทำแท้งอะนะตั้งใจไปทำแท้งนี่แสดงไม่โกหกตัวเองนะครับประมาณนั้นอ้าวทีนี้ถ้าเด็กคนนี้ไม่ทำแท้งล่ะนักเรียนอะไรเกิดขึ้นเด็กอยู่กับแม่ไหมอยู่ไหมครับเมื่อเด็กคนนี้อยู่กับแม่สิ่งที่เด็กมีปมด้อยยกตัวอย่างนะครูอยากให้นักเรียนดูหลายๆตัวอย่างนี่แหละนะครับนักเรียนดูเดี๋ยวดูภาพนี้นี่นักเรียนเวลาแม่เขาพาเราไปหาหมอตอนที่อยู่ในครรภ์เรามองไม่เห็นหรอกแม่เขาอุลตราซาวด์หมออย่าฟังคลื่นหัวใจการเต้นตามจังหวะสเต็ปนะ130ครั้ง120ครั้งหูฟังแม่ภูมิใจดูกราฟการตั้งครรภ์โอ้รู้สึกดีใจแต่แม่อีกกลุ่มนึงที่เขาไม่เคยไปหาหมอเลยล่ะไม่ฝากครรภ์เลยล่ะมันมีผลกระทบอะไรบ้างแต่เวลาเด็กกลุ่มนี้เขาโตมาเนี่ยสิ่งที่ติดตามมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนักเรียนไปดูพร้อมกันนะครับพอลูกกดมา1เด็กจะมีปมด้อยเด็กนะเด็กจะมีปมด้อยปมด้อยเรื่องอะไรไม่มีแม่ได้ไหมดังนั้นเด็กจะมีปมด้อยนักเรียนหาพ่อไม่ได้อ๋อต้องไปหาผู้ชายได้เด็กเขาจะมีปมด้อยจะมีคำถามแต่แม่เนี่ยเก่งขาดพ่อได้แต่ขาดแม่ได้ไหมครับไม่ได้พ่อแม่เป็นได้ทั้งพ่อและทั้งแม่เก่งแต่พ่อเนี่ยไม่สามารถเป็นแม่ได้เนี่ยคือสุภาพสตรีนะครับเนี่ยคือสุภาพสตรีจงภูมิใจนะว่าผู้หญิงธรรมชาติสร้างมาเพื่อให้อบอุ้มคอยเลี้ยงดูบุตรเนี่ยดีแล้วผู้ชายเนี่ยแข็งกระด้างเพราะมีพฤติกรรมก้าวร้าวมากกว่าเพศหญิงเพศหญิงอ่อนแอแต่มีความอดทนอดกั้นสูงมากใช่ไหมครับผู้ชายผ่าตัดไส้ติ่งนิดเดียวโอ้ยทำเออะโวยวายแต่ผู้หญิงผ่าตัดเป็นคืบเลยเดินเฉยเลย2วันแต่ผู้ชายผ่าตัดนิดเดียวเดินไม่ได้นักเรียนเออะอุ้ยเจ็บอ้อนอ้อนใครอ้อนภรรยาประมาณนั้นนะประมาณนั้นบอกให้รู้ดังนั้นเด็กมีปมด้อยเนี่ยถามว่าปมด้อยเรื่องอะไรบ้างโอ้ต่างๆนานาที่เด็กคิดได้เราไม่ต้องสาธยายนะปมด้อยเรื่องอะไรบ้างเด็กเขาจะเปรียบเทียบแล้วเมื่อเขาโตขึ้นเขาคิดได้เขาจะเปรียบเทียบแล้วว่าทำไมเขาไม่เหมือนเพื่อนทำไมไม่เหมือนคนนู้นไม่เหมือนคนนี้ทำไมเขาไม่มีเหมือนคนนู้นเหมือนคนนี้คิดต่างๆนานาเปรียบเทียบกับตัวเองครูจึงบอกเราว่าแม้กระทั่งเราปัจจุบันเนี่ยเรียนกับครูเนี่ยเรามักจะเอาตัวเองเป็นมาตรฐานในการตัดใจมองเพื่อนว่าคนนู้นถูกคนนี้ผิดถูกไหมคนนู้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีเราเอาตัวเราเองเป็นตัดใจถูกเปล่าเรามักเข้าข้างตัวเองไงว่าสิ่งที่เราทำมาดีแต่เรามองคนอื่นน่ะผิดไปหมดเลยเพราะเรายึดตัวเองเป็นมาตรฐานถูกไหมครับบางทีสิ่งที่เราทำผิดไหมครับผิดอ้าว2เด็กขาดการเลี้ยงดูที่ดียกตัวอย่างสูตรคูณแม่2ถึงแม่12นักเรียนท่องได้ไหมครับเก่งมากท่องย้อนกลับได้ไหมครับโอ้โหยิ่งเก่งใหญ่เลยแม่12ถึงแม่25ท่องได้ไหมครับได้บางครั้งใช่ไหมเนี่ยคือความสามารถของคนไม่เหมือนกันนะนักเรียนเลข
สมการเลขเฉพาะรู้ไหมโอ้เก่งมากหอรมอรู้ไหมวิธีหาหอรมอรู้ไหมคอรนอโอ้คืนครูหมดแล้วเออรู้ทำได้นะโอเคเก่งมากเนี่ยถ้าได้ฝึกฝนเนี่ยคือการขัดเกลาของพ่อแม่เป็นสิ่งที่สำคัญเอาสามเด็กขาดความอบอุ่นเด็กที่จะได้ความอุ่นมาได้มาจากอะไร1การอบรมเลี้ยงดูความเข้าใจการพูดคุยการให้โอกาสและการให้ความรู้ดังนั้นองค์ประกอบเหล่านี้มันหล่อหลอมให้เด็กเนี่ยมีความอบอุ่นภายในครอบครัวเนื่องจากเด็กได้มีการปฏิสัมพันธ์พูดคุยกับคนในครอบครัวยกตัวอย่างแม่หนูหิวข้าวกะเพราไข่เจียวมึงก็ไปทำกินเองสิอย่างนี้รู้สึกเป็นไงไม่ได้ใจเลยนะประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับอ้าว4เด็กถูกนำไปทิ้งเด็กถูกนำไปทิ้งนักเรียนเด็กถูกนำไปทิ้งทิ้งที่ไหนบ้างที่นักเรียนเป็นข่าว1ถังขยะ2ป่าละเมาะ3ครูก็เรียกไปชื่อเรื่อยแหละป่าละเมาะก็ไปป่านั่นแหละเอ้า3แถวๆบ้านตรงไหนก็ได้ที่อยากทิ้งนะเออข้างทางเออแถวคลินิกสถานกำพร้าเออนี่ผู้ดีคือรู้จักทิ้งเออสถานกำพร้าอ้าวก็มีหลายที่ที่ถูกเด็กถูกนำไปทิ้งถามว่าเด็กพวกนั้นน่ะเขารู้สึกอะไรไหมไม่หรอกเพราะความจำระยะสั้นช่วงนั้นเด็กมีความจำระยะสั้นเด็กเขาจะไม่รับรู้อะไรหรอกแต่ถ้าความจำระยะสั้นตรงนั้นมันโตขึ้นมาเด็กจะลืมไปแล้วเด็กจะมาจำได้ทีตอนประมาณ6ขวบ7ขวบ8ขวบที่อยู่ประถมความจำระยะยาวเกิดขึ้นมีเหตุผลแค่เด็กพูดคำว่าแม่กับพ่อตรงนั้นเด็กเริ่มจำเป็นความจำระยะยาวได้แต่เด็กที่ยังจำระยะสั้นก็คือพวกเด็กแรกเกิดจนถึง1ปีเนี่ยเป็นความจำระยะสั้นเพราะนักเรียนให้ย้อนกลับไปในอดีตนักเรียนจำช่วงนั้นได้ไหมครับไม่ได้เพราะนักเรียนนอนแบบบอกกินนมยังไงไม่ได้แต่นักเรียนยังรู้สึกว่าไออุ่นของการดูดนมจากขวดนมยังมีอยู่นักเรียนมีความสุขกับการดูดนมมากนักเรียนอึนักเรียนฉี่ปัสสาวะตอนไหนก็พอจำได้ในช่วงที่อยู่ปฐมต้นนะฉี่ราดที่นอนมีไหมครับก็มีนะเป็นบรรยากาศอ้าว5เด็กถูกฆ่าให้ตายแล้วทิ้งเด็กถูกฆ่าให้ตายแล้วทิ้งโอ้ข้อนี้น่าสงสารเคยเห็นไหมครับนักเรียนคิดว่าปัญหาบุตรไม่มีบิดาไม่มีพ่อเนี่ยคิดว่าข้อไหนสำคัญที่สุดครับนักเรียนเลือกมาให้ครูหนึ่งข้อที่ลองสะท้อนกับปัญหาสังคมให้ฟังดีว่าข้อไหนที่เป็นปัญหาสำคัญที่สุดหนึ่งข้อนักเรียนหนึ่งข้อแล้วบอกเหตุผลลงไปในสมุดด้วยเลือกมาหนึ่งข้อเลือกมาหนึ่งข้อในห้าข้อคิดว่าข้อไหนเป็นประเด็นสำคัญที่สุดที่เกิดจากปัญหาบุตรไม่มีพ่อเลือกมา1ข้อครูต้องการให้นักเรียนวิเคราะห์นะครับเลือกมา1ข้อข้อไหนที่คิดว่าสำคัญที่สุดอ่ะไมค์ครูจะไปแล้วนะครูขอผู้หญิง3คนนะผู้ชาย3คนนะฝั่งนี้บ้างสถานคำพ้าอ้าวสถานกำพร้าเลือก1ข้อเลือกข้อ4ค่ะเลือกข้อ1ข้อ4ข้ออะไรนะ4ข้อ4ทำไมครับบอกเลยถูกนำไปทิ้งเหตุผลเพราะเด็กโตขึ้นมาจะมีปมด้อยแล้วก็เป็นรวมข้อที่2ค่ะความอบอุ่นจากพ่อแม่ไม่มีพ่อแม่นั่นแหละคิดว่าเด็กกลุ่มคนนี้น่าสงสารไหมน่าสงสารนะอ่ะคนที่2เลือกข้อไหนครับข้อ4ค่ะข้อ4ทำไมเลือกข้อนี้เอ่ยเวลาโตขึ้นแล้วมันจะมีปมด้อยด้วยแปลว่าไม่มีพ่อแม่ปมด้อยแล้วไม่มีพ่อแม่ค่ะโหน่าสงสารนะพูดน่าสงสารอ่ะคนที่3เด็กขาดความอบอุ่นค่ะเรื่องขาดความอบอุ่นทำไมจึงเป็นประเด็นสำคัญข้อนี้ครับเด็กที่ไม่มีพ่อเพราะว่าไม่ได้ความไม่ได้ไม่มีพ่อแม่ไม่ค่อยสนใจอะไรแล้วทำไงจึงจะให้มีพ่อไม่หาพ่อใหม่อ๋อหาพ่อใหม่คิดดีเนาะ
ป็นเหตุผลนักเรียนปรบมือให้เพื่อนไปดูสุภาพบุรุษบ้างเอาละตอนนี้นะกูมีผู้ชายทั้งหมด10คน10แท่ง10ขนาดที่เป็นไซส์ขนาดของมาตรฐานของชายไทยอย่าคิดลึกนักเรียนอ๋อมีผู้หญิงบ่อเริ่มไปจากเล็กก่อนหมายถึงความสูงใช่ไหมเล็กใช่ไหมขาดความอบอุ่นครับขาดความอบอุ่นทำไมนักเรียนสุภาพบุรุษเลือกข้อนี้ครับเพราะถ้ามีพ่อแม่คอยอบรมสั่งสอนถ้าโตไปเขาอาจจะไปทำร้ายคนอื่นเพื่อแย่งสิ่งของนี่สุดยอดอ่ะพอแล้วให้กันนั่นแหละอ่ะเลือกข้อไหนครับข้อหนึ่งครับเลือกข้อหนึ่งเรื่องเด็กจะมีปมด้อยเด็กจะมีปมด้อยทำไมเป็นข้อนี้เป็นประเด็นสำคัญครับลุ้นมากเลยทำไมนะครับโดนเพื่อนล้อโดนเพื่อนล้อใช่เพื่อนนี่แหละดีนะใช่ไหมเคยสมัยตอนเด็กๆจำได้ไหมเวลานักเรียนฟันหลอตอน7ขวบจำได้ไหมเอ้ยฟันหลออะไรเนี่ยโอ้ยโกรธตายเลยนะล้อไปล้อมาล้อชื่อพ่อชื่อแม่ด้วยแล้วพอไปบ้านพ่อบ้านแม่ก็เรียกยายดำยายดำอะไรเงี้ยเรียกหาลูกแม่ดอกแม่เดินออกมามีอะไรอะไรเงี้ยนะโอ้วิ่งกันป่าราบอ่ะคนที่สามเด็กถูกนำไปทิ้งครับเด็กถูกนำไปทิ้งเป็นประเด็นน่าสนใจทำไมครับเพราะว่าจะมีปมด้อยครับเด็กถูกนำไปทิ้งมีปมด้อยเด็กนำไปทิ้งถูกนำไปทิ้งแล้วมีปมด้อยแล้วมีประเด็นอะไรอีกไหมครับไม่มีพ่อแม่เด็กถูกนำไปทิ้งถ้าเด็กคนนั้นเป็นเราล่ะเราโตมากับถังขยะ